สวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นนักสืบเป็นคนดีของสังคมไขปริศนาที่ค้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจายลุงสั่งอะไรเราก็ทำ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 ภาค15ลุงสนิทครับจะไม่เกตเศร้าเนอะอะไรแชมป์คือผมหิวอะครับแกยังจะมีเอาเรามากินข้าวอีกเหรอคนตายกันหมดแล้วลุงก็ไม่คิดว่าจะเป็นพวกประชุบกันหมดเลยแชมป์ลุงรับบ่ได้ลุงครับทำใจดีๆนะครับทำใจอยู่แป๊บพี่เกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ฮะอะไรวะเมื่อวานที่ผมถามว่าลุงเป็นพ่อมดอะพี่ไม่รู้จริงเหรอแล้วพี่ฮะอะไรพี่รู้แต่พี่ก็ยังตกใจดิดๆอยู่เกตผมยังหอมอยู่เลยนี่แกไม่ได้สระผมมากี่วันทำไมยังหอมอยู่วะเนี่ย7 วันแล้วโอ้โห7 วันเลยเหรอแต่หอมอยู่นะคืนอะไปแหละลุงไปไหนอะอยู่ตรงเนี้ยแหละเศร้าเหรอครับพี่เกตออกมาสิพี่ก็เศร้าพี่เดาเหรอเศร้าเอาคุณสกายมาแล้วเหรอเฮ้ยคุณสกายครับผมว่าไงคุณแชมป์คุณมาตอนไหนครับเนี่ยอ๋อมาเมื่อเช้าครับผมพอดีคิดถึงหมู่บ้านนะว่าแต่คุณแชมป์ครับคนในหมู่บ้านอะไรครับคนในหมู่บ้านหายไปไหนกันหมดครับคนในหมู่บ้านอ๋อให้ผมเล่าไหมครับเล่าครับผมคือเมื่อวานน่ะมันเกิดเรื่องขึ้นครับมีแม่มดที่ชื่อว่ายายประชุบเนี่ยเขาจะบอกไงดีอ่ะเขาเอาพวกพักพวกเขามาถล่มหมู่บ้านเราครับพังลาบเป็นลาบกองเลยครับฮะแต่ว่าแต่ลุงสนิทเขาฟื้นฟูแล้วครับก็เลยไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพวกที่เรารู้จักกันเนี่ยทั้งหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นพวกของยายประชุบครับเศร้าลุงเขาก็เลยเพี้ยนฮะแล้วที่เหลือหายไปไหนกันหมดวะที่เหลือเขาเป็นก็ผมบอกไปนะครับว่าเขาเป็นพวกขยะประชุบแล้วลุงสนิทก็จัดการแล้วด้วยครับใช่ครับแต่ลุงบอยนี่เขายังไม่กลับมาเลยครับหลังจากที่เขาไปตามหาแบมเขาง้อแบม แล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมว่าลุงบอยทำใจไม่ได้แน่เลยอะไรเหรอครับแบมตายแล้วครับฮะใช่ครับก็ดีอะไรคุณสกายฮะไม่มีอะไรครับดีตายคนตายตั้งเยอะตั้งแยะคุณสกายครับผมครับคุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยแล้วหนึ่งอะก็มันตายกันดีหมดแล้วไงตายกันได้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวคือคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณแชมป์แกเป็นอะไรวะคุณแชมป์เฮ้ยลุงสนิทผมขอเบ็ดหน่อยครับเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะนี่ให้นี่เกี่ยวลุงสนิทแชมป์จับเข้าคุกเลยเดี๋ยวลุงตรวจให้ว่าเขาเป็นอะไรครับมานี่เลยมานี่ไปเลยนะแกตายกันได้หมดรู้สึกว่ามันจะไม่ธรรมดาแล้วนะแชมป์เฮ้ยลุงครับเอาเข้าไปเลยฮะเปิดอยู่เนี่ยสกายแกไปโดนตัวไหนมาวะเนี่ยโดนหลายตัวเลยไม่ใช่ลุงเดี๋ยวไหนเงยหน้าสิเดี๋ยวนะนี่มันคำสาปยายประชุบนี่แกโดนเหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมลองกินแอปเปิ้ลที่ยายคนหนึ่งให้มาเดี๋ยวแล้วแกออกไปไหนมาเนี่ย ผมเข้าไปในป่าผมต้องไปหาของมาเตรียมทำหมู่บ้านใหม่ไงชิบหายแล้วแชมป์เกิดอะไรขึ้นครับนี่มันคำสาปเหมือนที่ไอพีโดนไงเราต้องสังหารแล้วนะฮะสังหารเลยเหรอครับอะไรเกรดมีอะไรจะบอกฮะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ความจริงแล้วเกรดแอบชอบคุณสกายอ่ะสกายเนี่ยนะจิบหายแล้วโอ้โหรักกันตอนไหนวะเนี่ยนั่นสิพี่เกดรักสกายตอนไหนอะพี่คิดว่าพี่รักคุณสกายมาสักพักหนึ่งแล้วชิบหายแล้วแต่ต้องฆ่านะเกรดไม่งั้นมันก็จะฆ่าเราไม่ฆ่าได้ไหมอะไม่ได้หรอกลุงครับลุงต้องฆ่าเลยเหรอครับใช่ฆ่าเดี๋ยวนี้เลยแชมป์ฮะสกายเอ้าเจ้าดำมาทำอะไรอะมาทำอะไรวะแกเอาลุงสดิษมันมาทำอะไรวะไม่รู้สิมันมาแล้วมันก็ไปเอ้านั่นสิลุงพี่เกดพี่เกดรักเขามากไหมเนี่ยพี่คิดว่าพี่รักเขามากพี่แต่ว่ามันต้องฆ่านะครับไม่ฆ่าเถอะเดี๋ยวพี่จะดูเขาเองไม่ได้พี่หลบไปพี่เดี๋ยวพี่โดนกัดคอเป็นซอมบี้นะพี่ซอมบี้อะไรของแกวะแชมป์ผมดูหนังมากเกินไปครับพี่เอาหลบมาไม่หลบมาพี่เกดหลบมานะนี่จับลากนี่ตามมาจึบนี่เฮ้ยลุงครับจับเข้าไปฮะไม่ลุงอย่าดึงขอโทษนะครับคุณจะฆ่าผมเถอะอย่าให้ผมทรมานอย่างนี้ฆ่าอะไรของเจ้าล่ะข้าอุตส่าห์จะได้ล่างแล้วนะขอโทษนะครับคุณสกายนี่ฆ่าเลยแชมป์นี่คุณสกายมันตายเลยแชมป์เขายังพูดไม่ทันขาดคำเลยครับ RIP นะครับเสียคนไปอีกคนแล้วแหละเนี่ยหลับบ่ได้กระปันก็เด้อพี่เกดพี่เกดครับไม่ต้องมาพูดกับพี่เลยเอาพี่เดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนเอาแล้วประตูเปิดเองได้ไงวะเอาแล้วลุงทำอะไรอ่ะพี่เกดอะไรฟังนะถ้าเราไม่ฆ่าเขาก็จะฆ่าเรานะครับพี่ยอมแต่ผมยอมไม่ได้ไงที่จะให้พี่สาวตัวเองไปเสี่ยงอะไรแบบกับเรื่องพวกนั้นน่ะพี่ทำใจเถอะพี่ผู้ชายมีเยอะแยะพี่บนโลกนี้หล่อที่สุดก็ผมเนี่ยแหละจริงเหรออันนี้ผมพูดเล่นพี่มันคือมุกอ๋อผมทำให้พี่แบบขำได้อะไรเงี้ยไม่ขำเฮ้ยพี่โอ้โหเอาแล้วพี่ไปแอบชอบเขาตอนไหนเนี่ยชอบมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่แรกเจอเลยโอ้ตายวันที่ได้เจอกันทำเอาฉันใจแทบละลายเธอหันมามองหน้ากันทำเอาเขินใช่ไหมพี่อย่ามาร้องไม่ใช่มุกไม่ขำอ๋อพี่โอ้พี่โองอนเล่าเอาพี่จะไปไหนเนี่ยงอนเอาพี่งอนอะไรหรอพี่โอ้พี่ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะผู้ชายบนโลกนี้สปีชีส์อ่ะเยอะแยะมากมายไก่กองพี่ไม่ว่าจะเป็นคนดำหรือคนขาวคนผิวน้ำผึ้งก็อย่างผมเนี่ยแหละพี่ถ้าพี่จะเอาชาวเอเชียพี่ก็ต้องเอานักมวยนะพี่ถ้าเกิดพี่เอาแบบฝั่งยุโรปเนี่ยพี่ต้องเอาแบบมวยปั้มไปสวรรค์มาฮะนั่นเสียงคุณบอยเหรอครับใช่แล้วเอ้าคุณบอยอยู่ไหนอะผมตามหาแบมเอ้าแล้วคุณอยู่ไหนอะเสียงคุณแต่ตัวไม่มาเนี่ยนะเอ้าลุงเมื่อกี้ลุงได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินนะเดี๋ยวแล้วลุงบอยไปไหนอะอ๋อมันส่งโทรเสียงมาน่ะโทรเสียงเหรอลุงไปไหนอีกล่ะลุงอยู่นี่แชมป์มันส่งข้อความเสียงมาลุงไปเอามาน่ะลุงเอาข้อความเสียงมาได้ด้วยเหรอครับใช่เขาส่งมาทำไมครับไม่รู้สิอ๋อครับลุงปอบพี่เกสหน่อยครับเดี๋ยวผมไปหาเจ้าดำก่อนเฮ้ยแปลกๆฮะโหร้องไห้ไกลมากเจ้าดำเจ้าดำครับคุณแชมป์แกอยู่ไหนเนี่ยผม อยู่แถวบ้านของคุณโกรธครับอ๋อโอ้โหเสียงไกลมากทำไมวันนี้พวกทุกคนพูดเสียงไกลหมดเลยวะเนี่ยถามอะไรหน่อยสิถามว่าอะไรครับในหมู่บ้านนี้มีใครที่แบบแปลกประหลาดอีกไหมอะพวกคนที่แปลกประหลาดที่เข้ามาคนแปลกหน้าน่ะคนแปลกหน้าหรอครับนี่จะผมไม่เห็นใครเลยนะครับเนี่ยแล้วแกไปไหนมาแปลกประหลาดสุดแล้วเนี่ยแล้วแกไปไหนมาล่ะผมไปเยี่ยมหลุมศพทุกคนมานะครับก็เอานี่ไงมันมาแล้วเอาแชมป์ลุงบอยอยู่ไหนอะลุงเพิ่งกลับมาไปตามหาแบมเนี่ยอ๋อแล้วเมื่อกี้ผมพูดไม่เห็นแบมเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมพูดกับลุงแล้วลุงอยู่ไหนผมหาไม่เจอก็มันส่งเสียงมาก่อนแล้วตัวค่อยมาไงใช่ส่งเสียงข้อความเหรอครับมาบอกแซนดิสว่าผมไปสวรรค์มาครับคุณแชมป์แล้วเราขึ้นในสมองผมเลยเนี่ยนะผมไปสวรรค์มาผมคุณไปสวรรค์อยู่ดีๆผมก็หลุดไปที่มิติสวรรค์อะไปเจอแบมอ๋อใช่คือฉันส่งไปให้เดี๋ยวเราเล่าอะไรให้ฟังบอยก็คือว่าฉันเป็นคนฆ่าแบมเองนะเนื่องจากอีประชุมมันเข้าสิงใช่นี่แบมตายแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ที่แกไปหานั่นแหละใช่ละฉันส่งไปให้เองให้แกไปหาฉันนึกว่าฉันฝันไปเนี่ยเดี๋ยวฉันถามอะไรหน่อยสิสรุปแบมขึ้นสวรรค์แล้วฉันส่งไปนรกนะเอ้าไม่ฉันฝันเห็นที่สวรรค์นะอ๋อเหรอแสดงว่ามันมีบุญเยอะโอเคเข้าใจง่ายแกก็ต้องทำใจนะเมียหายได้เยอะแยะไม่น่าเลยนะเนี่ยเศร้าแบบหมดบอยครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือหมู่บ้านเราตายกันหมดแล้วนะครับหมู่บ้านเราตายกันหมดแล้วเหรอใช่ครับเหลือแค่นี้แหละครับเท่าที่เห็นคุณสกายก็เพิ่งตายเมื่อกี้ครับผมเพิ่งสังหารไปคือยายประชุมเขาเล่นงานเราหนักมากเลยครับนี่หมู่บ้านเราทำไมถึงมีแต่คนตายครับคุณแชมป์ไม่รู้สิครับเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นแมลงวันคุณแชมป์งั้นเดี๋ยวผมไปขอทำใจที่บ้านก่อนนะครับคุณแชมป์ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมใครพูดอะตัวอะไรอะคุณแชมป์ครับเฮ้ยข้างข่าวเฮ้ยไอ้นี่ตัวอะไรวะเนี่ยแมลงวันเหรอบ้าฆ่ามันเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าฆ่าครับนี่แกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยผมเป็นข้ารับใช้ของฮีโร่บายครับฮีโร่บายเลยเหรอครับฮีโร่บายล่ะโอ้โหเดี๋ยวน่ามันเป็นคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วนะน่ะมันได้เกรด A ตลอดเลยส่วนฉันน่ะได้เกรด F เย่แล้วเป็นไงบ้างมันสบายดีไหมสบายดีครับเดี๋ยวลุงรู้จักฮีโร่บายด้วยเหรอครับรู้จักสิที่ลุงชอบเล่าให้แกฟังไงในสมัยก่อนๆที่แกเป็นเด็กน่ะแกจำไม่ได้เหรอแล้วเขาตายแล้วไม่ใช่เหรอครับมันยังไม่ตายลุงล้อเล่นมันเป็นนิทานหลอกเด็กนะถามมันนี่แกชื่ออะไรวะไอ้แมลงวันหน้าโง่อ๋อผมชื่อบอยครับแกชื่อบอยแล้วชื่อคล้ายๆบอยหมดบอยเลยฮะเดี๋ยวถามเลยหน่อยสิแกมาทำอะไรวะเนี่ยผมมาตามหาคนชื่อแชมป์ครับอ๋อนี่ไงหลานฉันตามทำไมวะนั่นสิพอดีเจ้านายผมมีเรื่องจะคุยด้วยแหละครับแล้วเจ้านายแกจะคุยยังไงอะเดี๋ยวเขาจะโทรเลขมาครับผมโทรเลขบ้าเลยโทรเสียงคลื่นเสียงโถใช้เหมือนที่ฉันใช้เมื่อกี้ไงฉันก็ใช้เหมือนกันนั่นไงมันมาละฟังทุกคนสวัสดีแซนดิสสวัสดีจำฉันได้ด้วยล่ะฉันเรียนหลังห้องจะจำได้ด้วยล่ะตัวเขาอยู่ไหนครับอ๋อไอเนี่ยล่ะตัวมันอยู่ไกลมากแต่เสียงมันมาถึงนี่เอาเป็นว่ามันใช้โทรเสียงคลื่นเสียงแหละเหรอครับคุณได้ยินเสียงผมไหมอะแกพูดเป็นอะไรมันได้ยินอยู่แล้วว่าไงอันนั้นเสียงใครครับเสียงแชมป์ครับตอนนี้ได้ข่าวว่าหมู่บ้านนี้กำลังมีคนตายเยอะผมเลยมาช่วยคุณเป็นฮีโร่บายใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อว่าแต่คุณอยู่ที่ไหนครับเนี่ยผมอยู่ห่างไกลจากพวกคุณมากเลยแล้วทำไมคุณไม่ออกมาให้พวกผมเห็นหมายถึงว่าให้พวกผมเห็นน่ะทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้เดี๋ยวความลับมันจะเกิดอ๋อแล้วคุณส่งลูกน้องคุณมานี่เพื่ออะไรครับฉันไปแล้วนะเจอกันอ๋ออะไรของมันวะอ๋อเฮ้ยบอยยังไงเนี่ยอ๋อพอดีเขาไม่ว่างนะครับตอนนี้เขากำลังไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ฮะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะใช่แล้วครับอ๋อแล้วคือแกมาทำอะไรวะเนี่ยอ๋อผมมาตามหาคนชื่อแชมป์ครับก็ผมเนี่ยแหละแล้วคุณแชมป์ชื่ออะไรครับเอ้าก็ชื่อแชมป์ไงไม่คือผมถามคุณว่าคุณชื่ออะไรครับเดี๋ยวอะไรวะหลานฉันก็ตอบไปแล้วว่าชื่อแชมป์ ก็ผมชื่อแชมป์ไงถามทำไมแบบนั้นวะอ้าวแล้วต้องถามไงครับเจ้านายโอ้แกมีสมองโอ้เข้าใจว่าสมองแกมันน้อยนิดด่ากันซะงั้นมันเป็นคนตลกอย่างเงี้ยแหละฮิโรบายน่ะลุงเป็นเพื่อนกับฮิโรบายเลยครับผมถามจริงๆก็ใช่ไงนี่แกเพิ่งรู้เหรอครับถ้างั้นเดี๋ยวไปนอนก่อนนะเกรซไปกลับบ้านจะดำไปนอนไปเราจะทิ้งผมไว้กับแมลงวันเนี่ยนะนี่แกเป็นตัวอะไรเนี่ยแมลงวันครับแข้งขาวครับฮะค้างคืนเหรอค้างขาวค่ะจะดำจะดำเขาบอกอะไรครับมาอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนสิลุงไล่แค่นี้นายจะไปเลยเหรอถามอะไรหน่อยสิแล้วนายเป็นค้างคาวทำไมอะอ้าวผมเกิดมาผมเป็นค้างคาวจะให้ผมเป็นแมลงวันหรือไงครับเอ้าแล้วทำไมนายพูดได้ด้วยอะผมเก่งครับผมนายเป็นสัตว์หรือนายเป็นหุ่นยนต์ผมเป็นสัตว์อัญเชิญครับผมจากฮีโร่บายครับเฮ้ยนายน่ารักอะนายมีปีกด้วยอะครับผมนายเลยบินได้ไงเนี่ยฟุ้งฟิ้งอะใช่ไหมเจ้าดำใช่ครับแต่ผมก็มีปีกนะครับเนี่ยนายเป็นหุ่นยนต์ไงจะทำอะไรก็ได้แต่นี่เขาเป็นสัตว์อัญเชิญเลยนะนายรู้จักฮีโร่บายไหมเรื่องเล่าอ่ะก็พอรู้มาบ้างครับไปฟังมาจากใครอ่ะลุงแซนดิสลอยผมฟัง เรื่องเดียวกันแน่เลยน่าจะเรื่องเดียวกันแกว่าไงครับแล้วแกจะมาเป็นอะไรกับฉันอ่ะผมจะมาเป็นข้ารับใช้ของท่านครับผมท่านแชมป์ใช่ไหมฉันดูจากทรงก็น่าจะรู้แล้วเขาส่งมามันมีกี่ตัวเนี่ยบนโลกเนี้ยที่จริงมีอีกเยอะเลยครับแชมป์จะบอกว่าฮีโรบายมันสามารถปลุกเสกได้เยอะเลยนี่เป็นแค่เพียงสมุนที่มันส่งมาให้แกแล้วมันส่งให้แกทำไมวะลุงถามผมจะรู้ไหมเนี่ยถามมันดิครับใช่แล้วแซนดิสอะไรใช่อะไรเดี๋ยวข้าจะปลุกเสกข้างคาวให้ท่านดูเองเสียงอะไรอะเสียงอะไรลุงแซนดิสจะไปรู้ไหมล่ะเฮ้ยเย้ยอ้าวว่าไงเจ้าบอยเฮ้ยไงเจ้าบอยเขาคุยกันเฉยเลยบินไปไหนน่ะบินแถวนี้แหละเจ้าบอยอ้าวมันพูดกันเองเว้ยเฮ้ยก็มาหาเจ้านายคนใหม่น่ะงั้นเดี๋ยวข้าไปละบ๊ายบายเจ้าบอยอย่าลืมไปปากหวัดดีป้าบอยด้วยนะได้ตามนั้นเลยเดี๋ยวบอยมันคุ้นๆนะเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่คุ้นเลยเดี๋ยวทำไมมีบอยอีกตัวไม่อยากได้จังเลยแฮอย่างนี้ฉันจะรู้ได้ไงว่าใครคือบอยอ่ะผมคือบอยไงแกคือบอยเหรอเราไอตัวนู้นไอตัวนั้นคืออะไรอ่ะตัวนั้นก็บอยไงบอยต่างหากแล้วจะรู้เราจะแยกยังไงว่าบอยไหนอ่ะก็นู้นบอยนี่ผมบอยมันยากตรงไหนชิบหายแล้วไปนอนต่อดีกว่าให้มึนใครเรียกผมเหรอครับไม่ใช่ครับมันคนละบอยไอ้บอยไอ้นี่มันบอยข้างคาวได้ยินเสียงเรียกบอยไม่ใช่นี่แกชื่ออะไรเนี่ยชื่อบอยครับชื่อบอยเอ้าฉันก็ชื่อบอยเหมือนกันอ้าวคุณบอยสวัสดีครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับบอยสวัสดีบอยมีบอยสามตัวแล้วสามคนผมจะบ้าตายชิบหายอะไรครับผมรู้เรื่องเกี่ยวกับฮีโร่บายนะฮะคุณรู้ได้ไงอะใช่ฮีโร่บายกับสตีฟเขามีความเชื่อมโยงกันอาจจะเป็นหลวงพ่อสตีฟก็ได้นะหรอหลวงพ่อสตีฟเอ้ยบอยแกอย่าเพิ่งเล่านะโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยยังไม่ถึงเวลานี่แกจะพูดเปิดลักกี้เอกทำไมเนี่ยฮะเดี๋ยวคิดตัวเองครับนั่นแหละเฮ้ยบอยหุบปากไปเลยนะเมื่อถึงเวลาแล้วเจ้าจะรู้เองทำไมลุงคนนี้หัวไม่มีทรงผมครับไม่มีอย่ามาพูดกับลุงฉันอย่างนี้นะลุงหัวลุงตื่นล้านนี่แน่โอ้โหมันไส้นี่บังอาจว่าฉันหัวล้านเหรอเห็นไหมเนี่ยผมเต็มหัวเลยเนี่ยปะโถนี่ไอ้ข้างเท้าหน้าโง่ขอโทษครับโอ้ตายโอ้ลุงใจเย็นโอ้โหตกใจเลยเมื่อกี้นี้ตายแล้วลุงอะไรเฮ้ยผมอยากรู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเล่านะแชมป์นะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเล่าบอยเดี๋ยวเมาลุงบอยครับผมไม่ใช่แกอีมะนาวหน้าโง่เอ้ยมะนาวลุงมะนาวคางนุชไงอ๋อมันคางขาวใช่ไงไอ้หน้าโง่ให้แกทำไมฉลาดจังวะเจ้ามาโง่เพิ่งชมว่าฉลาดจังมากบอยแกไปเตรียมเครื่องทำประตูนะเราจะกลับไปเมืองที่เราเคยมากันทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมใช่ เมืองที่มีเวทมนต์ฉันจะไปจำกัดเอ้ยไม่ใช่จำกัดฮะไม่ใช่จำกัดฮะกำจัดใช่กำจัดประชุบเราจะร่วมมือกันได้เลยเพื่อนสหายของข้าโอเคเป็นสหายที่ดีของข้านะแซนดิสได้เลยนะเจ้าดำเจ้าอยากจะได้ตัวเมียไหมข้าไม่ต้องการตัวเมียท่านตัวเมียไปทำอะไรอยู่วะมันเดาได้เดินละหุ่นยนต์เนี่ยเขาไม่รู้สินะเดี๋ยวเจ้าดำมันเหงาข้าจะสร้างให้ก็จะช่วยด้วยพี่เกศอะไรพี่เกศกลัวอะไรอ่ะพี่ยังเศร้าค่ะคุณสกายคุณสกายตายแล้วเหรอใช่ครับผมเป็นคนฆ่าเองครับเพราะว่าเขาโดนคำสาปของยายประชุบครับผมก็งั้นเดี๋ยวซันดิสอะไรฉันจะต้องรีบไปเตรียมของเพื่อที่จะไปสร้างประตูมิติที่เราจะกลับไปที่โลกนั้นได้โอเคงั้นตามนั้นนะขอกำลังใจหน่อยสิจุ๊บจุ๊บแค่นี้เหรอ